ศิวกรพลิกได้แล้วแทงมาลูกนี้หลุดมาถึงชัยวัฒน์เงินมาแล้วชัยวัฒน์ยิงติดเซฟครับโอ้โหจะเคลียร์มาก่อนครับออสเตรเลียโอ้โหโอกาสทองของไทยม้วนหนีมาแล้วให้กับปอร์ตเบส1 2มาศิวกรโพดสาดครับโอ้โหโอกาส2ครั้งติดกันของทีมชาติไทยยังไม่ได้ประตูครับนี่คือยิงแบบโล่งๆแล้วครับจังหวะชัยวัฒน์เปิดออกทางซ้ายให้กับนัฐกิจโพสีถึงบอลครับนัฐกิจจีเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วหลบเข้ามาได้นัฐกิจล็อกกดเข้าหน้าต่างครับโอ้โหนัฐกิจเลือกอัดเสาแรกครับไล่กันตรงนี้ครับในระบบ 4-3-3 นะครับที่ใช้จากนัดที่ผ่านมาด้วยครับมีสุภกรพูนผลครับเป็นผู้รักษาประตูครับภูริพันธ์โพทองเป็นแบ็กซ้ายนะครับแบ็กขวาคณพจน์อินทสิงห์ครับคู่เซนเตอร์เป็นภูรินัทพูนกำลังและสุภวิทย์ผสมนะครับมิดฟิลด์ตัวกลาง2คนมีดนุพลบุปผากัปตันทีมนะครับมีสรกิจแก้วศรีและชัยวัฒน์เงินมาเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกครับตัวริมเส้นใช้นัฐกิจโพสีและปรเมศละองดีนะครับกองหน้าตัวเป้าวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับใช้ศิวกรพลสันครับมาในระบบถ้าตามผังนี่6-2-2เลยนะครับพุทธศิลป์คุณโคจิทากาซากินะครับให้สัญญาณครึ่งแรกนะครับทีมไทยเคลียร์บอลก่อนนะครับจากซ้ายไปขวาวันนี้ได้ภูริพันธ์โพทองครับหมายเลข3แบ็คซ้ายจากเมืองทองยูไนเต็ดครับก็เป็นผู้ทำประตูตีเสมอในรอบรองนะครับตีเสมอเวียดนาม 1-1 แล้วก็มีอาการบาดเจ็บที่ศีรษะวันนี้ฟิตสมบูรณ์ 100% แล้วครับกลับมาเป็น11ตัวจริงเหมือนเดิมครับเรียกว่าเกมนะที่ผ่านมานี่หม่งพีชีพเลยนะครับแล้วทิ้งยาวมาถึงนัฐกิจโพสีครับทางซ้ายนัฐกิจเปิดเข้ามาแล้วเกือบจะถึงศิวกรครับไทยได้แต่มุมก่อนเลยโอ้40วินาทีครับทีมชาติไทยได้ลุ้นก่อนเลยแต่ว่าเหมือนจะมีธงล้ำหน้ายกขึ้นมานะครับจังหวะออกตัวของนัฐกิจโพสีเนี่ยแหละครับดูอีกครั้งนึงจังหวะที่ยกขึ้นมาจากแนวรับเลยครับโอ้ถ้ามองมุมนี้ก็ก้ำกึ่งอยู่เหมือนกันนะครับล้ำหน้าไปก่อนครับฟรีคิกของพูเดล่าเปิดเข้ามาแล้วโขกแชทโอ้โหบอลไปติดคณพจน์นิดนึงครับแล้วไทยเสียจุดโทษครับโอ้โหผู้ตัดสินเป่าให้จุดโทษกับออสเตรเลียนะครับโอ้แล้วมีใบเหลืองด้วยครับจังหวะโมงถ้าดูจากภาพเมื่อสักครู่น่าจะเป็นการโมงแล้วไปโดนมือนะครับต้องดูว่าเจตนาแค่ไหนครับโอ้โหจะเป็นคณพจน์อินทสิงห์นะครับที่โดนใบเหลืองนะครับแบ็คขวาของทีมชาติไทยครับโอ้ทีมชาติไทยเสียจุดโทษอีกแล้วครับดูอีกครั้งนึงโบกมาเดี๋ยว VAR เช็คนะครับว่าโดนยังไงอะครับดูจากมุมเมื่อสักครู่เหมือนยังเห็นไม่ชัดอะครับโอ้โหมาเสด็จสีหน้านี่เพียดเลยครับนี่เป็นการเสียจุดโทษครั้งที่3ของทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วนะครับใช้ในรอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงนะครับเอาแล้วครับอย่างนี้แสดงว่าผู้ตัดสินในห้อง VAR เนี่ยเห็นต่างกับโคจิทากาซากินะครับอย่างนี้อาจจะเป็นฝั่งไทยที่ได้ลุ้นมากกว่าครับว่าอาจจะไม่เสียจุดโทษครับใบหน้าครับคือแขนข้างขวาเนี่ยไม่เกี่ยวแล้วแต่แขนซ้ายครับตอนนี้โดนบังอยู่บอลที่โหม่งไปเนี่ยโดนใบหน้านะครับรอลุ้นครับว่าจะเป็นยังไงครับแล้วก็ยกเลยครับไม่แล้วก็ยกด้วยใบเหลืองด้วยนะครับอย่างนี้เขาบอกว่าไม่ได้มีการทำแฮนด์บอลนะครับดัตกิจเข้ากลางมาที่ชัยวัฒน์ชัยวัฒน์โยกเจอดักอยู่2ต้องออกไปที่นัฐกิจนัฐกิจเล่นกับชัยวัฒน์ชัยวัฒน์เข้ามาตรงกลางแล้วยิงเลยครับภูริพันธ์เติมขึ้นมาได้ลองส่องหน่อยครับภูริพันธ์โพทองครับก็ถือว่าทำกันขึ้นมาสวยนะครับค่อยๆเติมผู้เล่นเข้ามาในพื้นที่สุดท้ายแล้วเป็นภูริพันธ์เลยครับได้ซัดด้วยซ้ายแต่ว่าบอเหินข้ามคานครับแล้วมารวมโหม่งลูกนี้ติดไทยครับให้กับศิวกรพลิกได้แล้วแทงมาลูกนี้หลุดมาถึงชัยวัฒน์เงินมาแล้วชัยวัฒน์ยิงติดเซฟครับโอ้โหจะเคลียร์มาก่อนครับออสเตรเลียโอ้โหโอกาสทองของไทยจังหวะนี้ภูริพันธ์ออสเตรเลียเปิดเข้ามาได้ครับคณพจน์ให้มาสั้นไปนิดนึงครับออสเตรเลียเก็บคืนมาที่กาโบสกี้
อดิอันฟาโร่ครับจ่ายมาติดคณพจน์ไทยตรงกลางต้องช่วยกันปั๊มอีกทีนึงครับสรกิจเปิดออกมาให้กับปอระเบศไปครั้งนึงครับทางขวาบอลที่ปอระเบศละอองดีเข้ากลางศิวกรศิวกรม้วนหนีมาแล้วให้กับปอระเบศ1 2มาศิวกรโพสานครับโอ้โหโอกาส2ครั้งติดๆกันของทีมชาติไทยยังไม่ได้ประตูครับนี่คือยิงแบบโล่งๆแล้วครับโอ้โหทีมชาติไทยครับดูจังหวะนี้ของศิวกรทำชิ่งกับปอระเบศยกมาโอ้โหไม่มีจังหวะไหนจะสวยกว่านี้แล้วครับแล้วซัดโอ้โหไปแปรโดนใต้บอลมากเกินไปครับศิวกรพลสันครับนี่ครับเลือกจะแปรครับโอ้โหโอกาสต้องบอกว่าโอกาสทองเลยครับบอลเข้ามาผมกลางครับมีปอระเบศมาประคองไว้ภูเรล่าเปิดมาลูกนี้คว้าได้เอ้าแล้วตาตู้ยิงลูกนี้โอ้โหเกือบได้ประตูเหมือนกันครับโอ้ยิงบอลเนี่ยย้อยๆดูจากมุมกล้องนี่ก็เหมือนจะเข้ากรอบเหมือนกันครับดูครับเปิดเข้ามาแล้วปาดออกมาแต่ว่าไปเข้าทางตาตู้ครับโอ้สุภกรเกือบไปเหมือนกันนี่ครับตาตู้รอดักอยู่แล้วเอี้ยวตัววอลเล่เลยครับแต่ว่าก็เป็นโชคดีของไทยครับที่ตาตู้เนี่ยกดลูกนี้ไม่ลงนะครับจังหวะชัยวัฒน์เปิดออกทางซ้ายให้กับนัทกิจโพสีถึงบอลครับนัทกิจจีเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วหลบเข้ามาได้นัทกิจรอกดเข้าหน้าต่างครับโอ้โหผู้นัทกิจเลือกอัดเสาแรกครับแต่ไม่ตรงกรอบเพราะโอ้โหเลี้ยงลุยเข้ามากระชากหนีมาเนี่ยสวยแล้วครับมาเป็นจังหวะสุดท้ายครับดูครับลากหนีไปดื้อๆเลยครับมารวมเสียท่าไปแล้วแล้วยิงลูกนี้โอ้โหไปเข้าข้างตะข่ายครับโอ้โหถากเสาไปนิดเดียวครับแล้วจริงๆใจอาจารย์นวิทย์ก็ถือว่าปิดมุมได้ดีด้วยนะครับข้างหน้านัทกิจกะจังหวะเกือบจะพลาดไปเหมือนกันเข้ามารวมมารวมต้องคืนครับบอลมาที่บอลเอ้าแล้วพลาดครับจังหวะนี้ปอระเบศละอองดียิง 1-0 ครับที่ไทยได้ประตูขึ้นนำครับจากปอระเบศละอองดีครับโอ้โหนาที33ครับทีมชาติไทยออกนำออสเตรเลียแล้วครับจากจังหวะที่พวกเขาพลาดกันเองนะครับแล้วต้องชมปอระเบศเลยครับเด็กวัย15ปีเท่านั้นนะครับโอ้โหยิงเยือกเย็นสุดๆครับแล้วเป็นมารัวมารัวคือมีออกอาการตั้งแต่จังหวะรอบอลตกแล้วครับดูอีกครั้งครับคืนมายังไม่ได้มีใครมาบีบนะครับแต่ไอ้โอ้โหจับแล้วลื่นครับปอระเบศจี้เข้าใส่แล้วยิงโอ้โหยิงเสยตะข่ายเลยครับนี่ครับไปจับแล้วลื่นครับเป็นปรเมศที่ตามเข้ามาบีบอยู่แล้วยิงโอ้โหเฉียบคมมากครับเป็นคนที่มีความมั่นใจอยู่แล้วครับประตูที่2ของปรเมศในการแข่งขันรายการนี้ครับโอ้โหเอาเลยครับทีมชาติไทยขึ้นนำออสเตรเลียครับด้วยรูปเกมที่ดีกว่าด้วยครับมาแบบนี้เอาเลยครับแฟนบอลไทยได้เฮแล้วครับอันฟาโร่อกคณพจน์นี่บังขวาของอันฟาโร่ไว้ครับแล้วแทงต่อมาที่ตาตู้ตาตู้เจอกับสุภวิทย์แล้วคืนกลับมายิงเอาโอ้โหตีเสมอเลยครับควีนแมกนิโคครับโอ้โหมาได้ประตูในช่วงทดเวลาครึ่งแรกครับออสเตรเลียโอ้โหแล้วไปมาออสเตรเลียได้ประตูตีเสมอเฉยเลยครับในนาทีที่48จากควีนแมกนิโคนะครับเหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่ว่าค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆแล้วกลายเป็นว่าได้ยิงหน้ากรอบเขตโทษครับโอ้โหเอาจนได้ครับวินแมกนิโคเป็นประตูที่6ของเขาเลยนะครับขึ้นนำดาวซัมโบร่วมกับแอนโทนีดีดูริก้าครับโอ้ดูครับขึ้นมาทางตาตู้มองกลับมาตรงนั้นว่างเลยครับไม่มีผู้เล่นของทีมชาติไทยหน้ากรอบเขตโทษเลยเนี่ยครับไม่จับโอ้โหแล้วบอลยิงนี่ต้องบอกว่าคมมากครับยิงอัดไปเสียบเสา2เลยครับมีแฉลบด้วยนะครับก็ทำให้บอลโอ้โหเนี่ยครับเปลี่ยนวิถีไปอีกหน่อยนึงเลยครับโอ้โหจากที่ไม่มีวี่แววว่าจะตีเสมอกลายเป็นว่ามาได้ในช่วงสำคัญด้วยครับนาทีที่48นะครับรูปเกมดีกว่าสักพักนึงแล้วครับทีมชาติไทยแต่สุดท้ายยังยันไม่จบครึ่งแรกครับโดนตีเสมอเสียก่อนดานุพลเปิดมาลูกนี้สวยครับนัทกิจกระชากเข้ามาถึงสุดเส้นนัทกิจโพสีแล้วยิงมุมแคบเกือบเข้าแล้วจะตามไปซ้ำไม่ได้ครับโอ้โหแล้วนี่เป็นจังหวะของนัทกิจที่ยิงโอ้โหบอลมันไม่พุ่งหากรอบไปครับจะไปแย่ซ้ำอีกทีนึงก็ไม่ทันแล้วครับให้มาตรงกลางครับจังหวะเปิดมาของฮาฮีมแล้วมาถึงตาตู้กระโดดมาลูกนี้แล้วป่งมาเอ้าแล้วออสเตรเลียได้ประตูเลยครับโอ้โหจากตัวทีเด็ดครับแอนโทนีดิดูริก้าครับโอ้โหกลายว่า
พลิกขึ้นนำเฉยเลยครับออสเตรเลียในนาที76นะครับแล้วเป็นดูริก้าครับทำประตูที่7ให้กับตัวเองในรายการนี้ครับนี่ก็จะนำเป็นดาวซันโบด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหใครมาพลาดจากการเคลียร์ลูกกลางอากาศที่มันเคลียร์ไปไม่เด็ดขาดนะครับแล้วทีมชาติไทยตามหลังเหลือเวลาอีก15นาทีนะครับดูยกมาตรงนี้เนี่ยตาตู้ไม่ล้ำหน้านะครับกระดกลูกนี้ก็ไม่ล้ำครับชัชวัฒน์พยายามขึ้นโมงแล้วนะครับแต่ว่ามีดิลูก้านะครับที่ตามมาดูมุมนี้สักหน่อยครับเผื่อจะได้ลุ้นจากการเช็ค VAR ครับเพราะบอลเนี่ยตกใส่ตัวของดิลูก้านะครับปรเมศพยายามฟ้องว่ามีแฮนด์บอลครับต้องดูหลายๆมุมครับเอาละครับมีลุ้นจะเดี๋ยวต้องเช็คแล้วครับ VAR เช็คอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าตัวแฮนด์บอลเนี่ยก็บอลไปโดนมือก็ทุกกรณีอยู่แล้วนะครับดูแล้วครับรอลุ้นครับว่าจะตัดสินยังไงครับแฮนด์บอลครับแฮนด์บอลครับโอ้โหแต่มีผู้เล่นออสเตรเลียบางคนยกมือดีใจเฉยเลยครับทำได้ดีทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับนะครับมีประตูด้วยครับผลแรกของทีมไทยครับปรเมศวร์ ละอองดีจากกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครับตั้งบอลให้ตรงจุดนะครับวันนี้อีกเรื่องนึงที่ต้องระวังคือเรื่องสนามนะครับมีลื่นให้เห็นแล้วนะครับจนออสเตรเลียเสียประตูครับก่อนหน้านี้ใช้แข่งขันในรอบชิงอันดับ3ด้วยครับปอระเบศขวาลูกดียิงติดเซฟครับโอ้โหอัยยวิทย์ปัดได้ถูกทางครับโอ้ปอระเบศครับคนแรกของไทยไม่เข้านะครับก่อนหน้านี้เคยยิงจุดโทษเข้าไปแล้วด้วยปอระเบศแล้วใช้เทคนิคเดียวกันเลยครับแต่ใจต้องใจอัยยวิทย์นี่อ่านออกครับดูอีกทีเอียงมาขวาแล้วดูยิงตรงนี้เนี่ยอาจจะมุมไม่พอด้วยแล้วก็นี่ก็รูปร่างดีด้วยครับยืดไปสุดมือพอดีเลยครับเพื่อนๆต้องมาปลอบใจครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวสุภกรเดี๋ยวจัดให้ได้ครับคนแรกของออสเตรเลียครับนิโคลัสอันฟาโรจากซิตี้ FC ยิงเข้าเพื่อขึ้นนำครับอันฟาโรยิงเข้าไปครับมุมเดียวกับปอร์เบตนำก่อนแล้วครับออสเตรเลียพอทีมที่ยิงก่อนแล้วไปพลาดก่อนเนี่ยก็โอ้โหกลายเป็นว่ากดดันแทนแล้วล่ะครับยิงได้เฉียบคมนี่ครับนิโคลัสอัลฟาโรครับคนแรกออสเตรเลียนำ 1-0 นะครับคนที่2ของทีมไทยครับภูริพันธ์โพทองนักษาจากเมืองทองยูไนเต็ดจากโรงเรียนโพธิริมิตรนะครับเป็นเหลี่ยมเท้าซ้ายบ้างครับโรงเรียนโพธินิมิตนี่ก็เป็นโรงเรียนในอคาเดมี่ของเมืองทองยูไนเต็ดนะครับยิงเข้าเพื่อจะตีเสมอก่อนครับซ้ายของภูริพันธ์ดวลกับอัยานวิทย์แล้วผู้ตัดสินเป่าแล้วนะครับเนี่ยภูริพันธ์มันจงเข้าไปครับยิงเข้าครับภูริพันธ์โพทองมันนิ่งพอนะครับเสมอกัน 1-1 ครับแต่ว่าไทยเนี่ยยิงไป2คนแล้วครับเลือกยิงบอลโด่งขึ้นมาเลยนะครับพุ่งไปคนละทางด้วยครับสำหรับจายจันวิทย์สุภกรถ้าเซฟได้จะเสมอกันนะครับแล้วไปลุ้นคนที่3ครับเจอกับควินแมคนิโคครับผู้ที่ยิงประตูตีเสมอให้กับออสเตรเลียในวันนี้ครับออสเตรเลียยิงเข้าเพื่อขึ้นนำ 2-1 นะครับไม่เข้าก็จะเสมอกันที่ 1-1 ครับในการดวลจุดโทษคนที่2เอาใจช่วยสุภกรพูนผลนะครับเสียงกองเชียร์นี่น่าจะของไทยนี่แหละครับน่าจะเยอะผู้ตัดสินให้สัญญาณคุยแบ็คโคยิงไม่เข้าครับโอ้โหเอาละครับ
2คนของการโดนจุดโทษเสมอกัน 1-1 ครับโอ้โล่งไปเยอะครับหลังจากออสเตรเลียยิงไม่เข้าลูกนี้ครับพุ่งไปถูกทางด้วยนะครับแต่ว่าก็เป็นควินแมคนิโคเองนะครับที่ยิงหลุดกรอบออกไปครับแบบนี้ปรเมศก็โล่งใจได้ครับดูเหมือนใช้เทคนิคกระโดดยิงด้วยนะครับคล้ายๆกับบรูโน่เฟร์นันเดสของทีมชาติโปรตุเกสนะครับมีสะใจกันบ้างครับฝั่งของทีมชาติไทยบอกว่าทีมชาติไทยก็มีซ้อมยิงจุดโทษด้วยนะครับในการเก็บตัวที่ประเทศไทยก่อนที่จะไปอินโดนีเซียนะครับคนที่3ของทีมไทยครับหมายเลข16พานุพงษ์วันอ่อนจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยยิงเข้าเพื่อขึ้นนำครับพานุพงษ์วิ่งมายิงลูกนี้เข้าไปครับทีมไทยนำ2ประตูต่อ1ครับเอาละครับแบบนี้สถานการณ์ความได้เปรียบกลับมาอยู่ฝั่งไทยนะครับโมเมนตัมเหวี่ยงกลับมาครับแล้วก็ยิงมุมเดียวกับที่ภูริพันธ์ยิงเลยครับจายาจานวิทก็ไปคนละทางครับเอาเลยครับนำ 2-1 ครับมาให้กำลังใจสุภกรกันต่อครับนี่ครับสีหน้ายังดูมั่นใจอยู่นะครับสุภกรพูนผลบทที่3ของออสเตรเลียครับหมายเลข19นะครับเจมอสตัวสำรองนะครับจากสโมสรซิตี้ FC ห้ามขยับออกจากเส้นก่อนที่จะยิงนะครับเจบอลซ้ายก็เข้าไปครับ3คนของทั้ง2ทีมเสมอกัน2ประตูต่อ2ครับยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับยิงผ่านไป3คนที่วิ่งมาแล้วก็โอ้โหแปรง่ายๆเลยครับพอเห็นสุภกรขยับนี่เลือกยิงเกือบจะตรงกลางเลยครับถือว่านิ่งมากครับเจมอสคนที่4ของไทยสุภกรเลยหรือเปล่าครับเดินมาแล้วครับโอ้เป็นสุภกรพูนผลขอยิงเองเลยครับคนที่4ของไทยครับรักษาประตูดวลกันครับสีหน้ามั่นใจทีเดียวครับสุภกรยิงเข้าไทยจะนำ 3-2 นะครับแล้วก็จะได้เปรียบต่อครับสุภกรครับผู้สาประตูจากดอกบัวพิชยะขวาลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหต้องบอกว่ายิงดีนะครับเทคนิคการยิงนี่จังหวะกระโดดที่เอาเท้าลงมายิงนี่ยิงเร็วมากครับจายจันวิทย์ไม่ทันได้ขยับเลยครับดูอีกทีนึงครับลูกนี้เนี่ยโอ้โหมีกระโดดเหมือนกันแต่ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ไม่พลาดครับสุภกรพุ่นผลมั่นใจสุดๆเนี่ยสีหน้าดูมุ่งมั่นมากครับผลที่4ของออสเตรเลียครับเพื่อที่จะตีเสมอ 3-3 นะครับถ้าเข้าไอตัวที่เด็ดเลยนะครับแอนโทนีดิดูริก้าจากเวสเทิร์นยูไนเต็ดดิดูริก้าครับเจอกับสุภกรแล้วซ้ายลูกนี้เข้าไปครับโอ้ยิงเฉียบคมมากๆครับดิดูริก้าแรงแล้วก็เข้าสำเหลี่ยมพอดีเลยครับอันนี้เซฟยากนะครับโอ้โหเนี่ยครับยิงแรงด้วยครับอันนี้ต้องยอมครับยิงดีจริงๆสำหรับวิดูริก้าครับ4คนของทั้ง2ทีมเสมอกัน3ประตูต่อ3นะครับมาดูคนที่5ครับที่ถือว่าเป็นคนตัดสินแล้วนะครับคือถ้าใครพลาดลูกนี้เนี่ยก็จบเลยครับแล้วของไทยคนที่5เป็นณัฐกิจโพสีครับตีซ้ายจากการท่าเรือ FC ครับเอาละครับลุ้นเจ้าฟานนะครับณัฐกิจโพสีกำลังขาเนี่ยเขาไม่มีตกอยู่แล้วนะครับตลอด5นัดที่ผ่านมาขวาของณัฐกิจครับผู้ตัดสินให้สัญญาณแล้วณัฐกิจดีเข้าไปครับตอนนี้ไทยขึ้นนำครับ4ประตูต่อ3เอาละครับถ้าสุภกรพูนผลเซฟลูกนี้ได้ทีมชาติไทยจะเป็นแชมป์ทันทีนะครับดูณัฐกิจยิงโอ้โหไปประทางครับจายจันวิทยิงอาจจะไม่มุมเท่าไหร่แต่ก็เล็งไว้แล้วล่ะครับว่าจายจันวิทเนี่ยขยับไปก่อนครับจอมพลก็ลุ้นเพื่อนนะครับคนสุดท้ายของออสเตรเลียคนที่5นะครับเป็นหมายเลข8เลยครับ
ฮาฮีมครับมิดฟิลด์จากเซนทรัลโคสต์มารีเนอร์นี่เป็นตัวสำรองที่เปลี่ยนลงมานะครับอาจจะช่วยสุภกรพูนผลครับเซฟได้จะเป็นแชมป์ทันทีครับทีมชาติไทยไม่มองผู้สาประตูด้วยครับฮาฮีมแล้วยิงเข้าไปครับโอ้โห5คนของการโดนจุดโทษเสมอกัน4ประตูต่อ4ครับตอนนี้ต้องซัดเดิลเดทแล้วนะครับคนที่6มาสู่ช่วงสำคัญแล้วครับยิงก็โอ้เข้ามุมพอดีครับแล้วสุภกรก็ไปคนละทางด้วยครับโอ้สูสีสุดๆครับที่มาอยู่ในมานั่งสำรองลุ้นกันสุดๆแล้วครับโอ้เป็นช่วงเวลาที่บีบหัวใจจริงๆนะครับโอ้ทัวร์นาเมนต์แรกของน้องๆชุดนี้ก็เจอสถานการณ์แต่ละสถานการณ์นี่ไม่ธรรมดาเลยครับครับคนที่6ของทีมไทยครับหมายเลข8กิติภพชีพันคุงครับมิดฟิลด์จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนี่เป็นคนที่ลงมาคนสุดท้ายเลยนะครับมาแทนดานุพลในช่วงทดเวลาครับดูตัดสินให้สัญญาณครับกิติภพขวาลูกนี้นิ่มๆเลยครับไทยยิงเข้าไปครับขึ้นนำ5ประตูต่อ4ครับก็โล่งไปได้อีก1ครั้งแล้วครับแล้วไปลุ้นสุภกรต่อครับหรือถ้าเรายิงก่อนแล้วเข้าเนี่ยในช่วงซัดเดนเดทนี่จะกดดันออสเตรเลียมากๆเลยนะครับนี่ครับเสียดายแทนเพื่อนครับคนที่6ของออสเตรเลียเป็นหมายเลข5ครับคริสเตียนพูเดร่าซ้ายจากเพิร์ทกอรี่ครับวันนี้เล่นดีทีเดียวครับคริสเตียนพูเดร่าก็มีหลายครั้งนะครับที่ผู้เล่นที่เล่นดีที่สุดในสนามในแต่ละนัดเนี่ยจุดโทษจะมาพลาดนะครับวันนี้แทบจะไม่มีข้อผิดพลาดเลยครับพูเดร่ายิงเข้าเพื่อเสมอครับพูเดร่าซ้ายดูดิเข้าไปครับแม่เกือบจะไปทันครับทางสุภกรเป็นการยิงที่ตอนนี้เราก็ได้ลุ้นเหมือนกันจังหวะพุ่งของสุภกรนี่คิดว่าจะทันแล้วครับแต่พอยิงได้เสียบมุมนะครับคริสเตียนพูเดร่าเนี่ยครับโอ้ยิงเข้านะครับเหลี่ยมนั้นพอดีเลยครับมีช่องเดียวที่จะเข้าได้แล้วก็ยิงไปตรงนั้นนะครับเนี่ยครับเห็นชัดๆเลยว่าไปถูกทางแต่ไม่ทันครับใช้วัดเงินมาครับจอมทัพของทีมชาติไทยชุดนี้ครับแล้วก็เป็นผู้เล่นที่โดดเด่นมาตลอด5นัดนะครับอาชิครับจากกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครับคนที่7นะครับยิงเข้าเพื่อกดดันออสเตรเลียก่อนครับบางคนนี่ไม่กล้ามองเลยครับออสเตรเลียลุ้นหนักเลยครับชัยวัฒน์ขวาลูกนี้ติดเซฟแต่ว่าเข้าครับทีมไทยโอ้โหใจหายใจคว่ำครับกูเป่าปากได้เลยครับจังหวะนี้ยิงไปติดเซฟด้วยครับดูชัยวัฒน์ยิงไปทางซ้ายมือของตัวเองปัดโดนด้วยนะครับชายจันทวิทย์แต่ปัดไม่ออกครับบอลมันแรงนี่เฮเกอร์ไปหน่อยครับต้องหนุ่มนี้หมายเลข2ของออสเตรเลียครับมารัวครับแล้วชัยวัฒน์เอาปอกแขนไปให้กับสุภกรพูนผลครับนี่ครับก็มีความเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับเราได้เห็นกันบ่อยๆที่การนำปอกแขนกับทีมไปมอบให้ผู้รักษาประตูที่จะเป็นคนที่สามารถตัดสินเกมได้ครับเพื่อนๆฝากความหวังไว้ที่สุภกรแล้วนะครับคนที่7นะครับของออสเตรเลียแล้วยิงลูกนี้เข้าไปครับมาเป็นหมายเลข14นะครับอเล็กซานเดอร์กาโบสกี้ครับเซนเตอร์ฮาฟจากฮักเก้นนะครับสวีเดนยิงเสยคานเข้าไปเลยครับเลือกบริเวณกลางประตูครับโอ้ยิงต่อไปจะเป็นคนที่8แล้วนะครับศิวกรพลสันครับนี่ก็เป็นกองหน้าครับทำไป1ประตูในรายการนี้ครับในเกมกับมาเลเซียศูนย์หน้าจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมานะครับสำหรับศิวกรพลสันยิงเข้าเพื่อขึ้นนำครับศิวก
กรจริงเข้าไปครับทีมไทยขึ้นนำ7ประตูต่อ6ครับก็ยิงได้เฉียบคมครับสุกรขออภัยครับศิวกรนะครับเลือกทางขวาก็คนละทางกับที่จานวิทพุ่งไปเลยครับเป็นการดวลจุดโทษนี่เท่ากับว่าตอนนี้นี่คือการยิงจุดโทษที่มากที่สุดในการในนัดชิงชนะเลิศแล้วนะครับทะลุเข้ามาตอนนี้สกอร์อยู่ที่7ประตูต่อ7ครับคนที่8ของออสเตรเลียครับหมายเลข13เบเซียสทูเรชีนะครับ7ต่อ6นะขออภัยออสเตรเลียจะยิงเป็นคนที่8ครับทูเรชีแบ็คขวาจากเมลเบิร์นซิตี้ยิงไม่เข้าแพ้เลยนะครับเข้าเพื่อเสมอกูเรซียิงเกือบจะปาดได้ครับแต่ว่าเข้าโอ้มอมันรอดตัวของสุภกรครับโอ้โหนี่เพื่อนเสียดายเลยครับคิดว่าจะเอาอยู่แล้วครับดูชัดๆอีกทีกูเรซียิงโอ้โหยิงเสียบมุมครับคือถ้าเห็นมุมนี้เนี่ยชัดเจนเลยว่ายิงมุมมากครับดูรีแอคชั่นของเพื่อนเนี่ยครับเห็นว่าเพื่อนไปถูกทางแล้วแต่ไม่ถึงครับแต่วันนี้ผู้เล่นออสเตรเลียนี่ยิงเสียบมุมหลายคนมากๆนะครับคนต่อไปชัชวัฒน์สหนันท์ชัยชิดครับจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับอายุ15ปีนะครับลงมาเป็นตัวสำรองครับเกมนี้รอบรองชนะเลิศนี่โดนแบนไปด้วยครับยิงเข้าเพื่อขึ้นนำครับทีมไทยชัชวัฒน์ขวาลูกนี้ติดเซฟครับโอ้โหใจอาจารย์ดูวิดเซฟไปได้ครับโอ้โหทีมชาติไทยลำบากแล้วครับตอนนี้ต้องทางเดียวคือต้องดูให้สุภกรเซฟให้ได้แล้วครับยิงนี้มุมไม่พอครับชัชวัฒน์สหนันท์ชัยชิดครับนี่ครับโอ้โหมาเรือมาเรือนี่คนที่ทำพลาดจนเสียประตูนะครับพอเพื่อนเซฟได้นี่ก็โล่งขึ้นเยอะเลยครับเพราะว่าตัวเองก็จะหรือว่าไม่ได้มีความผิดติดตัวด้วยครับคนที่9ของออสเตรเลียครับกัปตันทีมเจเดนเดนคอฟสกี้นะครับเซนเตอร์ฮาฟจากเมลเบิร์นซิตี้ยิงเข้าจะไปแชมป์เลยนะครับเดนคอฟสกี้ยิงเข้าไปครับแล้วก็เป็นนั้นว่าออสเตรเลียครับเอาชนะจุดโทษนะครับทีมชาติไทย8ประตูต่อ7นะครับในการดวลโทษ9คนนะครับสกอร์รวมออสเตรเลียก็เอาชนะไป9ประตูต่อ8นะครับคว้าแชมป์ยูสุกอาเซียน2024ในครั้งนี้ครับเป็นแชมป์สมัยที่3ของออสเตรเลียนะครับแล้วก็สถิติของพวกเขาคือดวลจุดโทษชนะหมดเลยตลอดนัดชิงชนะเลิศนะครับโหจังหวะนี้สุภกรก็พุ่งไปคนละทางนะครับก็เป็นแชมป์สมัยที่3เท่ากับออสเตรเลียขยับมามีแชมป์เท่ากับไทยแล้วก็เวียดนามนะครับ